ส่องธุรกิจแท็กพรัญูอลังการแห่งเมืองล้านนาอลังการมากสำหรับรีสอร์ทรู้สไตล์ล้านนาธุรกิจครอบครัวของดาราหนุ่มแท็กพรัญูซึ่งเป็นธุรกิจตกทอดของครอบครัว,รวที่เจ้าตัวช่วยคุณพ่อดูแลมาตั้งแต่เด็กๆเรียกว่าช่วงนี้ฮอตเป็นพิเศษสำหรับว่าที่คุณพ่อมือใหม่แท็กพรัญูโรจนาวุฒิธรรมที่ฐานะครอบครัวของเขาไม่ธรรมดา ไม่จําเป็นจะต้องมาเป็นดาราก็ได้เพราะครอบครัวมีธุรกิจรีสอร์ทรูเวียงงามล้านนาวิลล่าตั้งอยู่ที่ถนนแพะตําบลช้างเผือกอาเภอเมืองเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในช่วงเวลาว่างๆจากงานแสดงพิธีกรก็จะกลับไปดูแลธุรกิจของครอบครัวซึ่งเขาต้องดูทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนและใช้เวลาพักผ่อนในรีสอร์ทของครอบครัวแหวกว่ายในสระว่ายน้ำของรีสอร์ทและร่วมงานพิธีต่างๆที่จัดที่รีสอร์ทด้วย ทักพัญยูโรจนาวุฒิธรรมเกิดวันที่26ธันวาคมพศ2527ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อตั้งแต่เด็กกันสองคนพ่อลูกเนื่องจากแม่ได้เลิกรากับคุณพ่อในขณะนั้นแท็กพัญยูสํารรจการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเข้าศึกษาสายอาชีพที่โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร และระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้านชีวิตในวงการบันเทิงแท็กพรายูจ้าเกิดในวงการในลูกของวัยรุ่นหนุ่มหน้าหล่อที่มีมาสท์ทเลอร์จนมีผลงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเล่นมิวสิกวิดีโอเดินแบบถ่ายแบบร้องเพลงละครภาพยนตร์พิธีกรซึ่งปัจจุบันแท็กหลงหลายการศักด์เป็นอย่างมากจนเขาสักเต็มตัวทุกพื้นที่และหนึ่งในนั้นคือรูปของลูกชายที่สักไว้กลังแผ่นหลังของเขา เห็นเป็นมาดแบดบอยแบบนี้แต่ในปีพศ2550แท็กพรันอยู่ได้เข้ารับรางวัลประกาศกเกียรติคุณในฐานะผู้มีความรู้จนทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน